ไอคอนสยามแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเมืองสุขสยามพร้อมด้วยพันธมิตรได้แก่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัทไทยอักริฟู้ดจำกัดมหาชนเรียวไทยชวนอิ่มอร่อยอิ่มบุญและอิ่มใจกับงาน Jericious J ต่อใจคัดสรรเมนูเจแสนอร่อยเปี่ยมมงคลจากร้านดังในไอคอนสยามและเมืองสุขสยามมาให้เลือกชิมและช็อปอย่างจุใจรวมกว่า 1,000 เมนู100ร้านค้ามาให้อร่อยแบบดีต่อใจพร้อมเชิญสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมเพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรมไทยจีนตลอดช่วงเทศกาลกินเจตั้งแต่วันที่1ถึง11ตุลาคม2567นี้ครับสวัสดีครับปีนี้เนี่ยเมืองสุขสยามได้จัดงานเทศกาลกินเจอิ่มบุญอิ่มเจ4ภาคนะครับเพื่อต้อนรับเทศกาลโกลเด้นวีคของชาวต่างชาติของคนจีนนะครับคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนที่อยู่ในแต่ละประเทศนะครับโดยเฉพาะจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเมืองสุขสยามร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้านะครับรังสรรค์เมนูอาหารเจนะครับผัดกว่าพันเมนูนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคมนะครับการรวบรวมอาหารเจปีนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมามากมายนะครับโดยดูที่วัตถุดิบนะครับใช้แพลนเบสใช้โปรตีนเกษตรนะครับร่วมกันรังสรรค์เมนูเพื่อให้คนที่ทานอาหารเจในปีนี้เนี่ยได้มาร่วมกันทานอาหารเจนะครับแล้วก็ยังได้บุญจากการที่เราได้มีการทำบุญมีการรวบรวมอาหารเจเพื่อบริจาคให้กับชุมชนทุกวันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับชุมชนละแวกเจริญนครนะครับและแวกฝั่งทนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในเทศกาลกินเจของเมืองสุขสยามเนี่ยนะครับปีนี้เราได้จำลองเจ้าแม่กวนอิมปางพันกรนะครับที่เป็นปางพิเศษคือประทับยืนบนเต่ามังกรนะครับซึ่งก็จะสักการะบูชาเพื่ออายุยืนนะครับเพื่อปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอพรโชคลาภนะครับเจ้าแม่กวนอิมพันกรเนี่ยเป็นองค์จำลองจากเกาะปู่โถซานแห่งประเทศจีนนะครับอัญเชิญมาหลังจากที่ทำพิธีเบิกเนตรที่เมืองสุขสยามแล้วเนี่ยจะนำไปประดิษฐานหลังจากที่เสร็จงานเทศกาลกินเจที่เมืองสุขสยามแล้วที่วัดลาดประคองธรรมนะครับตำบลเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับคนไทยเชื้อสายจีนที่ทานอาหารเจนะครับและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยมาร่วมงานเทศกาลกินเจนะครับชิมอาหารเทศกาลกินเจ4ภาคอาหาร4ภาคนะครับในเมืองสุขสยามกว่า 1,000 เมนูจนถึงวันที่11ตุลาคมสุขีนะครับขอบคุณมากครับเมนูที่ไม่ควรพลาดที่ทำจากแพลนเบสนะครับแล้วก็ธัญพืชนะครับอันที่1ก็คือน้ำเต้าเซียนนะครับน้ำเต้าเซียนนึ่งด้วยน้ำบวยนะครับซึ่งเป็นเมนูพิเศษต้องหาน้ำเต้าเซียนเนี่ยโดยการปลูกมาก่อนอย่างน้อย 2-3 เดือนเพื่อจะเอาลูกน้ำเต้ายังอ่อนอยู่เนี่ยเอามานึ่งนะครับแล้วก็ใส่ธัญพืชใส่โปรตีนเกษตรนะครับใส่เห็ดหอมลงไปแล้วราดด้วยน้ำบวยนี่เป็นอันที่1อันที่2ก็คือหมี่กึ่งตุ๋นเห็ดหอมกับไผ่หยกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันไผ่หยกก็ต้องปลูกมาก่อน 2-3 เดือนนะครับเพื่อจะนำมาต้มแล้วก็มาอบถึงจะมาตุ๋นกับเห็ดหอมนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูพิเศษนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีธัญพืชหลายๆอย่างนะครับที่เป็นโปรตีนเกษตรนำมาทำเป็นหมูทอดกระเทียมพริกไทยหมู3ชั้นกรอบนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเมนูที่รังสรรค์สำหรับงานเทศกาลกินเจในเมืองสุขสยามนี้ครับก็ปีนี้เนี่ยด้วยการที่เรารับทราบว่าเทศกาลกินเจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาในช่วงเดียวกันกับการท่องเที่ยวนะครับเป็นเทศกาลท่องเที่ยวของโกลเด้นวีคต้นเดือนตุลาคมก็ทางร้านค้าต่างๆเนี่ยในเมืองสุขสยามที่ต้องรังสรรค์เมนูถึงกว่าพันเมนูตลอด10วันเนี่ยก็ได้เตรียมวัตถุดิบนะครับล่วงหน้าแล้วก็มีการเก็บรวบรวมธัญพืชรวบรวมผักผลไม้ต่างๆซึ่งประกอบกับปีนี้เนี่ยทางเหนือของเราซึ่งปลูกกะหล่ำเป็นประจำทุกปีนะครับผักต่างๆเนี่ยก็โดนอุทกภัยนะครับก็มีการรวบรวมผักจากจังหวัดต่างๆทางภาคกลางนะครับแล้วก็ทางภาคอีสานเนี่ยเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารเจคาดว่าจะพอเพียงนะครับแล้วก็ด้วยการที่ประชาชนเข้ามากินอาหารเจปีนี้มากเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมนูเกษตรเมนูพืชผลเกษตรนะครับเมนูเกี่ยวกับธัญพืชเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนำมาเป็น
วัตถุดิบในการทำอาหารเจมากขึ้นครับในเทศกาลกินเจปีนี้ของเมืองสุขสยามเนี่ยนะครับได้รังสรรค์เมนูถึง 1,000 เมนูนะครับตลอดทุกๆวันนะครับตลอด10วันเนี่ยก็มีการสับเปลี่ยนกันไปทุกๆวันเนี่ยอยากจะเชิญชวนท่านที่ทานอาหารเจปีนี้เนี่ยเข้ามาในเมืองสุขสยามมาลองชิมนะครับมาชิมอาหารเมนูหลากหลายตลอดทั้ง10วันนะครับขอเชิญท่านที่ทานอาหารเจเนี่ยเข้ามาตลอดทั้ง10วันจะไม่ผิดหวังกับการทานอาหารเจที่เมืองสุขสยามเลยครับ